สวัสดีค่ะวันนี้บีจะสาธิตการถักชุดโครเชต์ด้วยลายถักง่ายๆใช้ได้ถักสหสินเส้นอ้วนสีเหลืองกับเข็มโครเชต์เบอร์0หรือขนาด 1.75 มิลลิเมตรค่ะชิ้นงานนี้เราจะถักตัวเสื้อช่วงบนแยกเป็นชิ้นหน้าและหลังแล้วจึงเย็บตัวเสื้อติดกันจากนั้นก็จะถักชุดช่วงล่างติดกับตัวเสื้อค่ะตัวเสื้อชิ้นหน้าและหลังเราจะถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันมาเริ่มถักตัวเสื้อกันเลยค่ะเริ่มด้วยการถักโซ่ฐานจำนวน113โซ่โดยจำนวนของโซ่จะเป็นตัวเลขที่หารด้วย3ลงตัวบวกกับ2ค่ะก่อนอื่นก็จะทำปมใหม่ก่อนนะคะแล้วก็จะถักโซ่จำนวน113โซ่ค่ะด้วยการเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงเกี่ยวไหมผ่านห่วงค่ะแล้วก็ถักต่อไปให้ครบ113โซ่ค่ะหลังจากที่ถักโซ่จนครบ113โซ่แล้วแถวที่1เราก็จะถักโซ่เริ่มต้นแถวจำนวน1โซ่ค่ะแล้วก็จะถักลาย X หรือคอทอลงในโซ่ที่2จากเข็มโดยเราจะไม่นับห่วงบนเข็มนะคะแทงเข็มในโซ่นี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาได้2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงก็จะได้ X นะคะจากนั้นเราก็จะถัก X ลงในทุกโซ่เลยค่ะตลอดทั้งโซ่ฐานเลยแทงเข็มในโซ่ถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงค่ะที่โซ่สุดท้ายแล้วค่ะแถวที่2พลิกงานค่ะถักโซ่เริ่มต้นแถวจำนวน3โซ่ค่ะข้าม2ช่องนะคะก็จะถักลงในช่องนี้ค่ะด้วยการถัก F พันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปนะคะในช่องที่3เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มก็จะเป็นลาย F หรือลายพอ1คอค่ะต่อด้วยถักโซ่1และอีก1 F ในช่องเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มแล้วก็จะข้าม2หลักถัก F นะคะผ่านหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มโซ่1ค่ะและ 1F ลงในช่องเดิมค่ะเราก็จะทำซ้ำตลอดทั้งแถวนะคะคือข้าม2หลักถัก 1F ค่ะถักโซ่1และ F ลงในช่องเดิมค่ะข้าม2หลักถัก F โซ่1และ F ลงในช่องเดิมค่ะสำหรับวิธีการถักลายต่างๆมีได้ทำคลิปอย่างละเอียดไว้แล้วนะคะสามารถดูลิงก์ได้ที่เพิ่มเติมใต้คลิปนี้ค่ะ
ที่ปลายแถวตรงนี้นะคะก็จะเหลืออยู่2หลักเราก็จะข้าม1หลักและถักเอฟค่ะก็คือถักเอฟในช่องสุดท้ายนั่นเองก็จะเสร็จการถักแถวที่2นะคะแถวที่3พลิกงานแล้วถักโซ่1ค่ะเราจะถัก X ลงในทุกหลักตลอดทั้งแถวนะคะโดยจะเริ่มถักในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มค่ะถัก X ต่อไปนะคะถัก X ที่ช่องโซ่ด้วยค่ะ X บน F X บน Fและ X ที่ช่องโซ่ค่ะก็คือเราจะถัก X บน F ของแถวที่แล้วและถัก X ลงที่ช่องโซ่ค่ะหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักที่โซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะสำหรับแถวที่4ถึง30เราก็จะถักเหมือนแถวที่2และ3ค่ะหลังจากที่ถักแถวที่30เสร็จแล้วเราก็มาดูการถักลดวงแขนในแถวที่31กันค่ะผังลายของตัวเสื้อตั้งแต่แถวที่1ถึง30ค่ะโดยทิศของการถักของแต่ละแถวดูได้จากลูกศรค่ะการถักลดวงแขนเราจะเริ่มถักในแถวที่31ค่ะโดยจะถักตามทิศของลูกศรแล้วจึงถักแขนที่ฝั่งนี้ค่ะหลังจากถักเสร็จก็จะตัดไหมแล้วต่อไหมที่ตำแหน่งนี้เพื่อถักแขนอีกข้างหนึ่งค่ะหลังจากถักแถวที่30เสร็จแล้วเราก็จะมัดไหมไว้ค่ะเนื่องจากแถวต่อไปเราจะเริ่มถักที่ด้านในค่ะวิธีนะคะเราจะดึงห่วงไหมให้ยาวขึ้นค่ะแล้วสอดม้วนไหมพรมผ่านห่วงดึงไหมให้เกิดปมไหมค่ะจากนั้นพลิกงานแถวที่31เราจะถักด้วย X ตลอดทั้งแถวค่ะโดยจะเริ่มถักที่ลาย V ที่3ค่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะโดยแทงไหมที่กลางของลาย V แล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงถ้าตัวงานรั้งนะคะก็สามารถดึงให้ตรงได้ค่ะแล้วก็เริ่มถักต่อนะคะถัก X บน F ถัดไปค่ะและถัก X ลงในทุกหลักคือถัก X ทั้งบนตัว F แล้วก็ถัก X ที่ตัวโซ่นะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนเหลือลาย V 3ลายค่ะ
ช่วงปลายของแถวนะคะตอนนี้เหลือลาย V อยู่4ลายค่ะเราก็จะถัก X นะคะบนลาย V ถัดไปด้วยค่ะ X บน F X ที่โซ่และ X ที่ F ค่ะตัว F ถัดไปนะคะเราจะถักลาย A ค่ะก็คือแทงเข็มที่ตัว F นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มที่ใต้โซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้ง3ห่วงก็จะได้ลาย A หรือลายคอทอ2หลักร่วมห่วงพร้อมกันค่ะต่อไปแถวที่32พลิกงานค่ะถักโซ่เริ่มต้นแถวจำนวน3โซ่แล้วก็จะข้าม1หลักถัก F หรือก็คือถัก F ลงในช่องที่3ค่ะช่องนี้นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงในช่องนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มจากนั้นเราก็จะถักลาย V เหมือนแถวก่อนหน้านะคะก็คือข้าม2หลักแล้วก็ถัก F ค่ะโซ่1 F ลงในช่องเดียวกันก็จะได้รูปตัว V นะคะเราก็จะถักตลอดทั้งแถวข้าม2หลักถัก F ค่ะโซ่1 F ลงในช่องเดิมข้าม2หลักถัก F โซ่1 F ในช่องเดียวกันแล้วก็จะถักลาย V ตลอดทั้งแถวจนได้ลาย V ทั้งหมด29ชุดค่ะหลังจากที่ถักลาย V ครบ29ชุดแล้วเราก็จะข้าม2หลักถัก F ค่ะข้าม1หลักถัก F ค่ะแถวที่33พลิกงานค่ะแถวนี้เราจะถัก X ตลอดทั้งแถวโดยเริ่มด้วยการถักโซ่1ค่ะจากนั้นก็จะข้ามหลักแรกก็คือจะแทงเข็มในช่องที่2เพื่อถัก X ค่ะที่เหลือเราก็จะถัก X ลงในทุกหลักตลอดทั้งแถวนะคะโดยจะถัก X ไปจนถึงด้านบนของลาย V ชุดสุดท้ายค่ะก็มาถึงปลายของแถวนะคะเราจะถัก X ที่ด้านบนตัว V สุดท้ายแล้วจะถักร่วมนะคะที่2หลักถัดไปคือแทงเข็มที่ด้านบน F นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มที่โซ่บนสุดค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาและเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงบนเข็มก็จะได้ A นะคะต่อไปแถวที่34พลิกงานค่ะถักโซ่3โซ่นะคะข้าม1หลักค่ะถัก F คือถัก F ในช่องที่3นะคะช่องนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มค่ะที่เหลือก็จะถักด้วยลาย V นะคะข้าม2หลักถัก F โซ่1 F ในช่องเดียวกันก็จะถักแบบนี้จนได้ลาย V ทั้งหมด27ชุดค่ะหลังจากที่ถักลาย V ครบ27ชุดแล้วนะคะ
ก็จะข้าม2หลักถัก F ค่ะและข้าม1หลักถัก 1F ค่ะต่อไปแถวที่35พลิกงานนะคะถักโซ่1แล้วก็จะถัก X นะคะลงในหลักที่2และถัก X ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบนลาย V สุดท้ายค่ะก็มาถึงลาย V สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถัก X ลงไปค่ะที่ด้านบนของ F ที่โซ่และด้านบนของ F ค่ะจากนั้นก็จะถัก A รวบ2หลักถัดไปคือแทงเข็มที่ด้านบน F เกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มที่โซ่บนสุดเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะและเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงบนเข็มแถวที่36นะคะพลิกงานค่ะเราจะถักโซ่3โซ่นะคะแล้วก็ข้าม1หลักเพื่อถัก F นะคะก็คือถัก F ลงในช่องที่3ค่ะจากนั้นก็จะถักลาย V ถักทั้งหมด25ชุดค่ะข้าม2หลักถัก F ค่ะโซ่1แล้วก็ F ในช่องเดียวกันถักต่อให้ครบลาย V 25ชุดนะคะหลังจากถักลาย V ครบ25ชุดแล้วก็จะข้าม2หลักถัก F ค่ะและข้าม1หลักถัก Fแถวที่37พลิกงานค่ะถักโซ่1ข้ามหลักแรกแล้วถัก X ค่ะถัก X ลงในทุกหลักจนถึงด้านบนของลาย V สุดท้ายค่ะก็มาถึงตำแหน่งลาย V สุดท้ายของแถวแล้วค่ะก็ถัก X ลงไปนะคะแล้วก็ถัก A รวบ2หลักถัดไปนะคะแทงเข็มที่ด้านบน F กับแทงเข็มที่โซ่บนสุดค่ะก็เสร็จการถักช่วงวงแขนแล้วค่ะต่อไปเราจะเริ่มถักลดช่วงคอโดยฝั่งของแขนก็จะถักตรงอย่างเดียวส่วนด้านในก็จะถักโค้งให้เป็นรูปคอค่ะแถวที่38พลิกงานค่ะถักโซ่จำนวน3โซ่ข้าม1หลักหรือว่าแทงเข็มในช่องที่3นะคะเพื่อถัก F โซ่1แล้วก็ F ในช่องเดียวกันก็จะได้ลาย V แรกนะคะแล้วเราก็จะถักให้ได้ลาย V รวมทั้งหมด7ลายค่ะหลังจากที่ถักลาย V ครบ7ชุดแล้วก็จะข้าม2หลักถัก F ค่ะโซ่1และถัก T ในหลักเดียวกันค่ะ
ด้วยการผนวกเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงเกี่ยวไหมขึ้นและเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงบนเข็มค่ะก็จะได้ลายทีนะคะจากนั้นก็จะข้าม1หลักถัก X ค่ะโซ่1และข้าม1หลักถัก C ค่ะด้วยการเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาและผ่านห่วงบนเข็มนะคะก็จะมัดไหมเพราะแถวถัดไปเราจะเริ่มถักที่ด้านในค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะแถวที่39เราจะโยงไหมมาเริ่มถักที่ตรงกลางระหว่างลาย F และลาย T ตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะและเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มแล้วก็จะถัก X ตลอดทั้งแถวค่ะโดยเริ่มถักบนตัว F แรกX สุดท้ายก็จะถักที่โซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวของแถวที่แล้วค่ะแถวที่40พลิกงานนะคะถักโซ่3แล้วก็จะถักลาย V ในช่องที่3ค่ะเราจะถักจนได้ลาย V ทั้งหมด6ชุดค่ะหลังจากที่ได้ลาย V ทั้งหมด6ชุดแล้วนะคะเราจะถัก F รวบ2หลักพร้อมกันค่ะผ่านหัวเข็ม1ครั้งนะคะข้าม2หลักแล้วก็แทงเข็มลงเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงผ่านหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาและเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงค่ะต่อไปแถวที่41นะคะพลิกงานค่ะถักโซ่1ข้ามหลักแรกแล้วถัก X ค่ะและถัก X ในทุกหลักX สุดท้ายนะคะเราจะถักบนโซ่บนสุดค่ะพลิกงานนะคะแถวที่42ก็จะถักโซ่จำนวน3โซ่ค่ะแล้วก็จะถักลาย V นะคะคือแทงเข็มในช่องที่3มันก็จะตรงกับลาย V ข้างล่างค่ะจะถักลาย V รวมทั้งหมด5ชุดค่ะเ
หลังจากที่ถักลายวีครบทั้งหมด5ชุดแล้วนะคะเราจะถักรวบ2หลักนะคะด้วยการพันหัวเข็ม1ครั้งข้าม2หลักแทงเข็มลงเกี่ยวไหมขึ้นเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงค่ะพลิกงานค่ะแถวที่43ถักโซ่1ค่ะถัก X ลงในหลักที่2นะคะและถัก X ลงในทุกหลักที่เหลือค่ะX สุดท้ายจะถักที่บนโซ่บนสุดนะคะแถวที่44พลิกงานค่ะถักโซ่3แล้วก็ถักลาย V นะคะโดยถักในช่องที่3ค่ะแถวนี้เราจะถักลาย V ทั้งหมด4ชุดค่ะโดยลาย V ของแต่ละลายก็จะตรงกันในทุกแถวค่ะหลังจากถักครบ4ลายแล้วนะคะเราจะถักรวบ2หลักถัดไปด้วยการข้าม2หลักเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงและเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงบนเข็มค่ะแถวที่45พลิกงานค่ะเราจะถักโซ่1นะคะแล้วก็จะถัก X ลงในช่องที่2ค่ะและถัก X ลงในทุกหลักX สุดท้ายก็จะถักลงที่โซ่บนสุดค่ะพลิกงานนะคะแถวที่46ถักโซ่3ค่ะจากนั้นก็จะถักลาย V ในช่องที่3ค่ะแถวนี้เราจะถัก V ให้ได้ทั้งหมด3ชุดค่ะหลังจากที่ถักครบ3ชุดแล้วนะคะเราจะข้าม2หลักแล้วก็ถักรวบ2หลักถัดไปค่ะต่อไปนะคะแถวที่47ก็จะพลิกงานตั้งแต่แถวที่47เป็นต้นไปนะคะเราจะถักคงที่ตรงขึ้นไปเพื่อเป็นแขนเสื้อค่ะเริ่มด้วยการถักโซ่1ค่ะถัก X ในหลักแรกค่ะและถัก X ลงในทุกหลักโดย X สุดท้ายก็จะถักที่โซ่บนสุดนะคะแถวที่48ค่ะพลิกงานถักโซ่3นะคะถักลาย V ในช่องที่3ค่ะแถวนี้ก็จะถักลาย V ทั้งหมด3ชุดค่ะThank you.
ข้าม1หลักนะคะถัก1 F ค่ะตั้งแต่แถวที่49ถึง56นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่47และ48ค่ะจากนั้นเรามาดูการถักแถวสุดท้ายในแถวที่57กันค่ะแถวสุดท้ายแถวที่57นะคะเราจะถักโซ่3ค่ะและถัก F ใน3หลักถัดไปค่ะคือข้ามช่องนี้ไปนะคะและถักทีใน3หลักถัดไปค่ะผ่านหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน3ห่วงค่ะและถัก X ใน4หลักสุดท้ายค่ะX สุดท้ายก็จะถักที่โซ่บนสุดค่ะแล้วเราก็จะจบงานด้วยการเกี่ยวไหมผ่านห่วงตัดไหมค่ะและดึงไหมออกค่ะแล้วเราจะต่อไหมที่ด้านในเพื่อจะถักแขนอีกข้างนึงนะคะพลิกงานค่ะแล้วเราก็จะเริ่มนับจากหลักที่เราถัก C ของแขนแรกไว้นะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะนับไป22หลักค่ะเริ่มนับจากช่องนี้ค่ะก็จะแทงเข็มในช่องนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงและถักโซ่1ค่ะข้าม1หลักนะคะถัก X ค่ะข้าม1หลักถัก T นะคะถักโซ่1ค่ะและ F ในช่องเดียวกันค่ะและถักลาย V อีก7ลายนะคะก็ข้าม2หลักแล้วถักลาย V แรกค่ะหลังจากถักลาย V ครบ7ลายแล้วข้าม1หลักถัก F ค่ะแถวต่อไปแถวที่39นะคะพลิกงานค่ะถักโซ่1ถัก X ในหลักแรกและถัก X ในอีก22หลักค่ะหลังจากที่ถัก X ครบ23หลักแล้วนะคะก็พลิกงานค่ะแถวที่40นะคะ
ถัก C ในหลักถัดไปค่ะและถักโซ่2โซ่นะคะถัก F ในหลักถัดไปค่ะที่เหลือก็จะถักลาย V ทั้งหมด6ลายค่ะข้าม1หลักถัก F ค่ะที่เหลือก็ถักตามผังลายค่ะคือจะถักคล้ายๆกับแขนฝั่งนี้เลยค่ะหลังจากที่ถักชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักอีก1ชิ้นด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปมาดูวิธีเย็บไหล่เสื้อตะเข็บข้างตัวเสื้อวิธีการถักชุดช่วงล่างและการถักลายริมค่ะโครเชต์ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ